คิตตี้ประกาศพร้อมทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแทนเอสกันตพงศ์ขอให้ทุกคนเข้าใจคิตตี้ประกาศพร้อมทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแทนเอสกันตพงศ์ขอให้ทุกคนเข้าใจต้องเริ่มหางานแล้วจากสถานการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหลังจากเฝ้าติดตามอาการมานานสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์ที่วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และเข้ารักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นานหลายสัปดาห์ก่อนคิตตี้ภรรยาของพระเอกและทีมแพทย์แถลงข่าวดีพร้อมอัปเดตอาการของเอสว่าการทำงานของหัวใจกลับมาเป็นปกติแต่ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนสมองฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดียังคงต้องได้รับการฟื้นฟูในระยะยาวส่วนอาการของพระเอกหนุ่มมาจากหัวใจอักเสบเฉียบพลันทำให้หยุดหายใจไปนานถึง20นาทีขึ้นไปก่อนทีมแพทย์2โรงพยาบาลจะช่วยเหลือไว้แต่ในตอนนี้พระเอกหนุ่มยังไม่สามารถรับงานแสดงได้ล่าสุดคิตตี้ภรรยาของพระเอกโพสต์ IG สตอรี่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบจากการสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าคิตตี้จะต้องเริ่มหางานแล้วจากที่แต่ก่อนเราเคยตกลงกันว่าคิตตี้จะอยู่เลี้ยงลูก 3-4 ปีโดยที่เอสเป็นคนหาเงินดูแลครอบครัวแต่อย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันถึงสถานการณ์ทางครอบครัวของเราในตอนนี้ทำให้คิตตี้ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวของเราคิตตี้ขอแจ้งว่าโปรไฟล์ของคิตตี้จะมีการแชร์โพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าต่างๆมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเป็นกำลังใจและสนับสนุนกันอีกครั้งและตอนนี้คิตตี้ก็เปิดกว้างและสนใจร่วมงานกับแบรนด์ใหม่ๆไม่ว่าจะร่วมงานกับตัวคิตตี้เองหรือกับลูกสาวทางแบรนด์สามารถติดต่อมาได้เลยภรรยาหมอแถลงอาการเอสกันตพงศ์ป่วยหัวใจอักเสบเฉียบพลันหยุดหายใจถึง20นาทีเผยคำพูดแรกคิตตี้บอกเอสกันตพงศ์หลังสลบไป8วันฟื้นมายังคิดว่าทำงานอยู่นุ่นสุทธิภาเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าลั่นไม่ได้สร้างภาพแต่ทำเป็นกิจวัตรนุ่นสุทธิภาเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าลั่นไม่ได้สร้างภาพแต่ทำเป็นกิจวัตร FC แห่ชื่นชมนุ่นสุทธิภาคงแนวดี YouTuber สาวหมวยที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามใน IG นูนขีดล่างสุทธิภากว่า 1.1 ล้านฟอลโลเวอร์และล่าสุดสาวนุ่นได้โพสต์รูปลง IGเป็นรูปกับน้องๆที่ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านอากาเป้พร้อมด้วยข้อความว่าไม่ได้สร้างภาพแต่ทำเป็นกิจวัตรเราได้รับเราแบ่งปันให้คนที่ไม่ได้รับเรามีโอกาสเรามอบโอกาสให้คนที่ไม่มีถึงจะไม่ได้มากมายแต่มีความสุขนุ่นสุทธิภางานนี้เหล่า FC ต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมกันจำนวนมากยกตัวอย่างข้อความว่ายังซัพพอร์ตนุ่นเสมอ FC ขาหื่นยอดเยี่ยมครับนุ่นน้องทั้งสวยทั้งใจบุญนี่แหละนางฟ้ามาโปรดขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับนุ่นสุทธิภา FC ขาหื่นรักคุณนุ่นพร้อมสนับสนุนคุณนุ่นเสมอกลับมาถ่าย YouTube กับพี่นิกกี้ไวๆนะรอเสมออะไรที่คิดว่าดีทำเลยอย่ามาเสียเวลาอธิบายกับคนที่ไม่เห็นค่ามันบั่นทอนจิตใจเปล่าเปล่าหรือใช่เลยครับนุ่นไม่เคยสร้างภาพไม่เหมือนแกงที่เอาทัวร์มาลงน้องนุ่นให้ต้องเจ็บช้ำเอะอะร้องไห้ออกสื่อสร้างภาพสุดๆเขารู้ทันกันหมดแล้วเป็นต้นนุ่นสุทธิภาทิพานันโชว์ผลงานบิ๊กตู่ดึงผลิตภาพยนตร์6เดือน222เรื่องสร้างรายได้ 1.84 พันล้านทิพานันโชว์ผลงานบิ๊กตู่ดึงผู้ผลิตภาพยนตร์ถ่ายในประเทศ6เดือน222เรื่องสร้างรายได้ 1.84 พันล้านบาทดันซอฟต์พาวเวอร์หนุนท่องเที่ยวไทยสู่สายตาชาวโลกบูมท่องเที่ยวเศรษฐกิจวันที่29มิถุนายน
66นางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผลักดันมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด Warner Bros. Discovery เปิดตัวคอนเทนต์ออริจินัลไทยเรื่องใหม่ที่มี IFA Media ได้เข้ามาถ่ายทำรายการซีรีส์ทำอาหารโดยมีคู่รักซูเปอร์สตาร์ชาวไทยหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์รี่แอนด์วอนเทมัสนำแสดงมีประเทศไทยเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำนอกจากอาหารไทยแล้วในหลายฉากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากเรื่องนี้จะถูกเผยแพร่ฉายทางช่อง HBO และ HBO Go เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮ่องกงและไต้หวันทำให้ต่างชาติเห็นถึงการเล่าเรื่องในท้องถิ่นไปสู่ผู้ชมในภูมิภาคและที่อื่นนางสาวทิพานันท์กล่าวว่าทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้รับรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศว่าตั้งแต่เดือนมกราคมวันที่16มิถุนายน2566มีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยจำนวน222เรื่องสร้างรายได้รวม 1,844.11 ล้านบาทโดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนจำนวน12เรื่องและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 132.8 ล้านบาทซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการที่พลเอกประยุทธ์ได้มีมาตรการส่งเสริมและผลักดันมาโดยตลอดทำให้ตั้งแต่ปี2559มีสถิติเพิ่มขึ้นทุกปีเฉพาะปี2562ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ 4,863 ล้านบาทจาก740เรื่องหรือแม้แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดปี2564การถ่ายทำในไทยสร้างรายได้ 4,657 ล้านบาทจาก121เรื่องและในปี2565หลังจากนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบของรัฐบาลทำให้มีภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำถึง346เรื่องสร้างรายได้สูงถึง 6,364 ล้านบาทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จที่ประเทศไทยสามารถดึงดูดคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในไทยทำให้สถิติ7ปี 2559 ถึง 2565 สร้างรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทซึ่งยังไม่นับผลประโยชน์ทางอ้อมและการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยได้รับทำให้คณะรัฐมนตรีพลประยุทธ์ได้มีมติเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566สำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศได้แก่เพิ่มอัตราการคืนเงิน cash rebate จากเดิมร้อยละ 15-20 เป็นร้อยละ 20-30 เป็นระยะเวลา2ปีและเพิ่มเพดานการคืนเงินจากเดิม75ล้านบาทต่อเรื่องเป็น150ล้านบาทต่อเรื่องโดยเน้นย้ำให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยโดยตรงการกระจายรายได้สู่เมืองรองการเพิ่มการจ้างงานคนไทยการเพิ่มมูลค่าค่าใช้จ่ายในประเทศเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนโดยตรงจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์ให้เข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของพลเอกประยุทธ์ในการส่งเสริมและออกมาตรการดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศที่นอกจากจะได้อวดสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มศักยภาพและทักษะคนไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่จะได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทักษะการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและที่สำคัญคือการกระจายรายได้ในพื้นที่ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว
้